อยู่ระหว่างทางอยู่กำลังเดินวันนี้วันเสาร์เนี่ยเขาไม่ให้แบบรถใหญ่ขึ้นตอนนี้เรากำลังตามหาชานมนะครับเฮ้ยของกินเพียบเลยว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรวะนะครับ Google Translate นะครับประมาณว่าโหลดภาษาของประเทศนั้นไว้เลยจะได้แบบไม่ช้านะนี่ครับมาไต้หวันทั้งทีเราต้องมาให้ถึงร้านหม่าล่านะอันนี้จองอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมีพันท้ายให้ด้วยนะครับโอ้โหและนี่ก็คือเสียนราชินีนะครับควีนเฮดนี่คือบรรยากาศในตรอกนะครับถึงแล้วนะครับโรงน้ำชาที่เราใฝ่หาไอ้เหี้ยปิดแล้วอ่ะโดนขังอยู่ในห้างนะครับก็อันนี้เป็นทริปไปไต้หวันนะครับรอบที่2ของผมซึ่งวันนี้นะครับก็พกกระเป๋าเดินทางล้อลากไอ้แบบสกูตเตอร์มาด้วยนะหลังจากที่ซื้อมาแล้วใช้ไป1รอบถ้วนอันนี้เป็นรอบที่2นี่นะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นไหมครับเนี่ยเป็นไหมครับเนี่ยชาบูหม่าล่านะครับมื้อแรกของเราในไต้หวันมาดูหลายอาหารฝั่งนี้กันบ้างนะครับอะไรเอ่ยหมูกับเนื้อเราหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กินเท่าที่มีไปจ้ากินอะไรครับไต้หวันเบียร์ครับเอาเชียร์ครับเชียร์นี่นะครับที่พักเราอยู่ที่เบคอนโฮเทลนะตรงกลางขงจาไนท์มาร์เก็ตเลยนะลงมาเราก็จะเจอถนนสายหลักจะเห็นพวกร้านรองเท้าเยอะไนกี้นี่บร้านบูม่านะแต่รองเท้ามีเยอะแล้วว่ะเดี๋ยวเดินไปแวะดูหน่อยกระเป๋าเดินทางนี่ใช่นะสีเหลืองเฮ้ยสวยมากอ่ะนี่นะ ABC แต่รองเท้าแบบว่าจืดไปหน่อยอ่ะไม่ใช่สไตล์ผมมาเจอร้านข้างๆไฟสวยดีแล้วก็มาติดใจไอ้ตุ๊กตาผีตัวนี้ ไปทางนู้นจะมีของกินเยอะไม่ใช่สีแยกชิบูย่านะครับเฮ้ยเขาขายแบบกัญชาได้ยังไงเดี๋ยววะเออว่ะเนี่ยครับหลังจากออกดิสอาดิดาสนะครับก็ได้เสื้อสีจี๊ดๆมา2ตัววงแก้ววงแก้วสายควันเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับก็ถามว่าเอาแก้วนี้ไหมนะครับไม่ใช่น้ำฝรั่งนะน้ำอะไรมะนาวแย่ๆอะไรแย่ๆสรุปนะครับน้ำฝรั่งชัดๆหลังจากที่กินไปแล้วเผลอไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้แค่ออกห่างคุณจูนแค่5เมตรนะครับก็เรียกให้ดูสาวกันเลยทันทีสำหรับคนรักครอบครัวอย่างพี่ต่อนะครับนี่ครับเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยถนนคนเดินนะก็มีตู้คีบหาคนเล่นยากหน่อยเพราะมันไม่ค่อยได้อะที่ผมเคยเล่นนะเฮ้ยอันนี้แบบง่ายสนุกน้ำอ้อยน้ำอ้อยจ้าไม่ใช่ชานมนะจ๊ะใช่เราลูกอ้อยตอนนี้เรากำลังตามหาชานมนะครับโหยของกินเพียบเลยว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรวะใช่ป่ะหอยเชลล์ป่ะส่วนอันนี้เป็นชานมไทยนะครับคาร์เนชั่นมาเองตู้ครีมนะคนเล่นน้อยเพราะว่าส่วนมากมันครีมไม่ค่อยได้อันนี้เนี่ยนี่เนื้อจระเข้นะครับดีแล้วไม่ซื้ออร่อยย่ออ่ะมันล้านะครับน้ำมันล้าขาวอันนี้คือเต้าหู้เหม็นเหรอทำไมไม่เห็นได้กินเลยไปยืนตรงท่อก่อนยืนแถวท่อจะได้เหม็นอันนี้นะครับสั่ง1แถม1นะครับมาแล้วไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเทสกันก่อนนี่ร้านอาหารเต็มเลยนะครับโซนนี้ครับเดินไปเดินมาเจอแฟชั่นร้านที่ใช่นะครับเสื้อวิงวันที่2นี้เราจะไปทะเลสาบสุริยันจันทากันแต่ว่าเราจะเดินทางด้วยกระเช้านะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นด้วยพวกรู้มีเครื่องเล่นนี่เป็นไอที่ทิ้งตัวลงมานะครับสวนสนุกนะครับเรากำลังจะไปขึ้นกระเช้านะครับดูวิวข้างนอกก่อนมันจะพุ่งไหมไม่พุ่งค่อยๆไปตรงนี้ไอ้นี่มันคืออะไรไอ้ออรถไฟหอ
เฮ้ยลงแก่งน่าเล่นว่ะเปียกนะเล่นเหรอน่าเล่นว่ะแล้วซื้อเสื้อแม่งเลยและข้างหลังเราก็คือทะเลสาบสุริยันจันทานะครับซันมูนเล็กรอบที่แล้วที่มาก็คือนั่งเรือนะครับรอบนี้ลองขึ้นกระเช้ากันดูบ้างนี่ครับมาถ่ายกับเสาโทรไลอีกน้ำมันใสยังไงครับโอ้โหร้อนตายห่าเลยเนี่ยรีบพายเรือเนี่ยเอาอะไรคิดเนี่ยเดี๋ยวมันตีมันครับสวิตช็อกโกแลต80บาทไต้หวันที่มือเราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเวลาผ่านด่านเนี่ยมันจะมีเห็นไหมนี่นะครับเราได้แผนที่มาดูด้วยนะครับเรามาดูวิธีใช้ประโยชน์ของมันพี่ต่อใช้ประโยชน์แผนที่หน่อยใช้ประโยชน์แผนที่หน่อยครับสวนสนุกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับสวนสนุกไม่ใช่ครับต้องอะไรครับทีมพาร์คจับอะไรนะอเมลส์เมนพาร์คอันนี้นะครับช่วงภาษาอังกฤษวรรณคำกับพี่ต่อนะครับนี่นะครับรถบัมนะครับเดี๋ยวเข้ามาตบเด็กกันหน่อยนะครับเหยียบปะเหยียบแหละแล้วเล็งชนสาวๆแล้วก็ยิ้มแห่ๆอย่างงี้ลงครับรถบัมครับพี่เลี้ยง700อ่อนมากเลยดูพี่ต่อทุบได้แค่9เองนะครับจริงจังนะจริงจังนะนี่จริงจังเหรอเนี่ยทุบอย่างคนไม่มีแรงพี่เราไม่เล่นไวกิ้งเพราะข้างนอกมันร้อนนะครับอันนี้ในร่มชิลนะครับไวกิ้งนะครับในร่มกับเด็กๆนะครับผมครับบรรยากาศขนาดอยู่ในไวกิ้งนะครับชูมือนะครับชิลจัดก่อนไม่ปล่อยเลยนะครับนี่ดันชูมือโอ้โหชิลมากครับนี่ครับมื้อเที่ยงวันนี้โอ้โหเต็มโต๊ะเลยวะมีจุดพักรถนะมีพวกร้านอาหารนะมีคิตตี้ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ก็กดกระชับปองมาตัวหนึ่งแม่หมาวันนี้เราก็อยู่ที่อะไรวะเอาเลทก็ได้ไป2อย่างครับก็คือวอร์ซาเช่กับตัวโบเทก้านะครับก็แบบตังสีส้มจี๊ดนะมื้อเย็นนะครับวันนี้เราจะกินกันที่ TGI Friday เบียร์ว่าไงนะครับซื้อ2แถม1ครับเบียร์นี่ครับมันเมนูแรกครับบัฟฟาโลวิงนะแล้วก็ปลาทอดนี่ครับที่พักคืนนี้ครับ508งวดนี้แน่นอนนี่ไงเอ้ยโหดูห้องใหญ่ๆอยู่นะแล้วออนเซ็นเขาอยู่ไหนวะนี่ไงเฮ้ยแค่ออนเซ็นอย่างนี้เนี่ยมาเดินสำรวจแถวๆที่พักนะร้านของเล่นแล้วก็ร้านอาหารเพียบเลยนะครับ Google Translate นะครับประมาณว่าโหลดภาษาของประเทศนั้นไว้เลยจะได้แบบไม่ช้านะนี่ก็เป็นบรรยากาศเมืองรอบๆร้านอาหารเพียบเลยเมื่อกี้ถามไกด์บอกรอบข้างๆไม่มีอะไรเลยมีแม็กโอเดินมานี่มีเพียบเลยอะนะครับมาซื้อร้านไก่ทอดสะดุดที่ตัวนี้เมื่อกี้กอซิล่าแฮ่มาลองตู้ของตู้คีบบ้างนะครับตอนไปญี่ปุ่นนี่ตู้คีบเล็กๆเนี่ยคือได้แต่ตู้เล็กๆตู้ใหญ่แม่งไม่ได้เลยเผื่อจะมีดวงกับตู้เล็กนะครับปุ๊บโอ้ได้2อันเลยนะครับโอ้โหเบาโคตรเฮ้ยอ้าวนี่ไม่มากันเฮ้ยเดินไปถึงหนูเลยเมื่อกี้นี่ก็เป็นวันที่3นะครับตอนนี้เราก็อยู่วันที่อุทยานเย่หลิวนะครับจีโอพาร์คจะมาดูหิน ดูก้อนหินใช่ไหมเย่หลิวจีโอพาร์คนะครับจีโอพาร์คนี่เราก็ถึงทะเลนะครับเฮ้ยใช้ไปเรื่อยเลยวะเ
ครับบรรยากาศชิลมากนะครับอากาศเย็นๆพร้อมทะเลคลองสองทางไกลนะครับ10ไต้หวันมันจะเห็นเบอร์ๆหน่อยอ่ะมองแล้วงงๆเหมือนกันไหมกับอันนู้นอันนี้กับอันนู้นแมงโก้อร่อยว่ะนี่เดินตกกระไดพลอยโจรมาและนี่ก็คือเสียนราชินีนะครับควีนเฮดพร้อมด้วยมวลมหาประชาชนที่ต่อคิวกันอยู่ส่วนด้านบนนู้นนะครับเป็นหน้าผาเฉยๆไม่ต้องไปนะครับนะครับเป็นควีนเฮดจำลองจากที่เมื่อกี้เราไปดูข้างในนะคนต่อแถวเป็นล้านทางออกเดินยากอยู่นะเดินตรงนี้ตรงนี้เดินยากนะเนี่ยก่อนขึ้นจิ๋วเฟิ่นนะครับเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นซีลุงเที่ยงวันที่3นะครับก็หายโคกนะครับได้กินนานนี่กำลังจะไปที่จิวเฟิลนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางอยู่กำลังเดินแล้วเดี๋ยวไปต่อรถนะวันนี้วันเสาร์เนี่ยเขาไม่ให้แบบรถใหญ่ขึ้นไปรถเมย์นะต้องมารับอีกทีนึงนะนี่ก็คือตรอกในจิวเฟิลนะครับก็จะอยู่ข้างๆเซเว่นนะนี่ก็คือร้านเต้าหู้เหม็นในตำนานนะครับกลิ่นโชยมาเลยทีเดียวนี่ก็คือบรรยากาศในตรอกนะครับคือตอนนี้เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวไหนจะชอบซื้อที่เป็นแม่เหล็กไปติดตู้เย็นนะครับทำนวลๆออกมาแม่งสวยเดียวอันนี้ไอติมอะไรนะผักชีที่เขาบอกพี่อยากเอาผักชีป่ะพี่ไม่เอาผักชีโอเคนะครับตัดออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับและนี่คือสควิดเกมนะครับที่ต้องเลียอันเนี้ยตอนนี้นะครับเราก็ตามหาโรงน้ำชากันอยู่ซึ่งยังไม่เจอนะครับว่าจะข้างบนหรือข้างล่างนะถึงแล้วนะครับลงน้ำชาที่เราใฝ่หาและนี่ก็คือเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับยืนตากฝนก็อยู่ตรงนี้และนี่คือห้องแห่งความลับนะครับเขาทำเฮ้ยโอ้โหมีสูตรสมการเพียบเลยว่ะอันนี้สวยดีอ่ะเอาลายพุหรือลายนี้ดีอ่ะส่วนตัวชอบลายนี้มากกว่าก็เลยเอาลายนี้นะครับเนี่ยพวกขวดเขาทำแบนว่ะแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะตกแต่งเหรอนี่นะครับแก้วปลาทองนะครับจริงๆอยากได้ตัวนี้แต่ว่ากลัวจะพกกลับบ้านลำบากมิชชั่นคอมพลีทนะครับถ่ายกับลงน้ำชานะครับแล้วก็มีซื้อของฝากแล้วก็ชานมครบสูตรนะครับอันนี้เดี๋ยวจะกลับไปที่ซีเมิร์ดกันต่อระหว่างจุดพักรถนะห้องน้ำแม่งโคตรไกลอ่ะดูดิโอ้โหเดินขึ้นมาครึ่งกิโลได้แต่ว่าต้องนั่งรถอีกเกือบชั่วโมงก็เลยต้องเดินขึ้นมาและนี่ก็คือไทเป101นะครับแล้วไม่มีน้ำบนตรงนี้วะนี้ไม่รู้ว่าไทยมงอะไรตรงนี้นะครับที่ไหนได้นะครับเป็นการถ่ายคนให้ติดตึกไทเป101นั่นเองร้านอาหารบนรถแล้วชมเมืองไปด้วยอย่างนี้เหรอไทเปเรสตอรองระหว่างที่เรารอรถนะครับก็มีการแสดงอยู่ตรงนี้นี่ก็คือที่พักของเรานะครับโฮเทลรีเวอร์วิวไทเปย่านซีเมิร์ดนะครับยามค่ำคืนคนก็จะหนาแน่นอย่างนี้นะครับเยอะมากเย้เซียนกบเนี่ยนี่นะครับสำหรับคนหน้าหม้อนะครับอันนี้ต้องใช้ปิ่นเลยเอาอะไรดีวะปิ่นเลยทำงานปิ่นเนี่ยก็ลองบ้างเอาตังดิตังเซเว่นคุ้มสุดแล้วโอ้โหลงกลางล็อกเลยเฮ้ยมันล็อกไว้ตรงกลางเหรอวะนี่ครับมาไต้หวันทั้งทีต้องมาให้ถึงร้านหม่าล่านะอันนี้จองอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมีพันท้ายให้ด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหอิ่มหนำนะครับลายน้ำนะครับและนี่ก็เป็น QR code
ที่เราสั่งมานะครับเลือกไปน้ำหม่าล่านะครับน่ากินมากเลยอ่ะดูเนื้อมันแบบคุณภาพอ่ะแหลมเลยครับโอ้โหถ่ายรูปเลยลูกหม่าล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหอินแฝกันเลยทีเดียวเริ่มเดินไปที่พาราเดียมนะครับห้างตรงใกล้ๆกับไอ้ร้านที่เรากินเนี่ยและนี่คือเกงที่ใช่นะครับเดินมาปุ๊บเราก็เอาเลยเท่าไหร่พี่อ๋อ 1,480 2ตัวก็ชิลไอ้เหี้ยปิดแล้วอ่ะโดนขังอยู่ในห้างนะครับ 4 ทุ่มปิดแล้วนะและนี่ก็คือแลนด์มาร์คนะครับตรงทางเข้าที่เป็นถนนเรนโบว์นะครับอยู่ตรงซีเหมือนสเตชันนะครับครับบะหมี่อาจงนะครับโอ้เทปโต้นะครับเทปโต้เดี๋ยวเอามั่งเว้ยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอลงไปเลยปล้นปล้นไอ้เหี้ยจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วใช้เขี่ยก็หล่นแล้วป่ะหล่นแล้วหล่นแล้วเอาไอ้เหี้ยกูหยิบขึ้นมาทำไมวะนี่แม่งมากลับเข้าที่ไอ้ซาร้านชานมนะครับโอ้ยนี่แถวเนี่ย4ทุ่มครึ่งนะครับคนยังคลุกคลานอยู่เลยนะครับโอ้ยังคึกคืนอยู่นะครับเต้าหู้เหม็นอันเนี้ยกลิ่นลอยมาเลยนะครับสาวสาวข้างหน้าไงนะครับแหลมเลยครับอย่างเยี่ยมอย่างเยี่ยมขาจั๊วหน้าม้าด้วยเนี่ยตู้ติ๊กเกอร์ถ่ายติ๊กเกอร์ดิสนีย์นะครับนี่ไงใช่ดินี่นะครับเป็นแอค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 วันที่4นะครับจะไปที่สถานที่เชียงไคเช็กนะแล้วก็จะบินกลับไทยแล้วเตรียมตัวทริปจีนต่ออันนี้เราก็อยู่กันที่วัดหลงซานนะที่ไต้หวันเนี่ยต้องเข้าทางขวานะครับออกทางซ้ายและนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับเฮ้ยคนเยอะนะเนี่ยเมื่อกี้เขามีเทพเจ้ากวนอูอยู่ตรงไหนนะที่เขาบอกผู้เช่าจันทานะครับเกี่ยวกับความรักส่วนอันนี้เทพเจ้ากวนอูนะครับเกี่ยวกับการงานและการเงินใช่ไหมอันนี้ก็คือเครื่องรางนะครับเหมือนจะเป็นหยกซะส่วนใหญ่ของทางออกนะครับก็มีมังกรกับปลาพ่นน้ำและปลาคราฟเป็นไงครับไหว้อะไรไปบ้างครับก็ได้บุญทักสาวสาวข้างหน้าไงนะครับแหลมเลยครับอย่างเยี่ยมอย่างเยี่ยม และนี่ก็คือนุสยสถานเชียงไคเช็กนะครับนี่ครับท่านนายพลเชียงไคเช็กฮะนี่มาดูความนิ่งของโซลเจอร์นะครับมีพัดลมเป่าด้วยนะให้ปิวๆสวยด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะคิดว่าไม่ได้มานะครับไม่มีรูปถ่ายกับท่านนายพลเลยนี่ก็คือประตูใหญ่ด้านหน้านะครับโอ้กว้างขวางมากผลปีศาจของฝากและตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนลุมนะครับตรงนี้เขาเปิดไฟด้วยไอ้สะพานน่ะถ้ากลางคืนนี่ตู้โทรศัพท์แนวดีปกติจะเห็นเป็นตู้สีแดงใช่ไหมที่ซูเปอร์แมนเข้าไปแปลงร่างอันนี้ตู้สีแดงเหมือนกันแต่ว่าด้านบนจะเป็นหลังคาแบบทรงจีนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินต้องใส่แมสด้วยนะครับที่สนามบินไต้หวันนะใช้ได้นะครับซื้อมา4ปีใช้ไปรอบที่2แล้วรออยู่2คนนะไปกดเล่นตรงนี้ได้ป่ะแล้วเราก็จะไปอยู่ในตู้ปลานี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผม